ขยับเข้ามาที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างสปป.ลาวนะครับล่าสุดนี้ทางรถไฟที่เชื่อมระหว่างไทยกับลาวเฟสที่2ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วครับเมื่อวานนี้ได้มีการจัดพิธีส่งมอบงานขึ้นนะครับระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.ของไทยโดยมีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงโยธาธิการและขนส่งลาวนายรัตนมณีคุณนิวงศ์รวมถึงเอกอัครราชทูตไทยประจำสปป.ลาวและเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของไทยและลาวมาร่วมงานจำนวนมากครับโครงการก่อสร้างนี้เริ่มขึ้นเมื่อปี2556ครับไทยได้ให้งบสนับสนุนไป656ล้านบาทโดย 30% เป็นการให้เปล่าส่วนที่เหลือเป็นรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำขณะที่เฟส2ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนี้ประกอบด้วยรางหลีกที่สถานีท่านาแล้งซึ่งตั้งอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งแรก 3.5 กิโลเมตรส่วนต่อขยายจากสถานีท่านาแล้ง 5.8 กิโลเมตรไปยังพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 38,000 ตารางเมตรถนนคอนกรีต2กิโลเมตรโกดังพื้นที่ 5,000 ตารางเมตรการอัปเกรดระบบควบคุมการเดินรถจากระบบอนาล็อกมาเป็นระบบคอมพิวเตอร์และสำนักงานบริหารขนาด3ชั้นครับ